เอาโอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2นะ Vegas Pro พบกับทีม Spirit นะครับอยู่กันในรอบเพลย์ออฟสายบนของ ESL 1 Los Angeles 2020ออนไลน์โซนยุโรป CIS นะครับ VP ชนะไปก่อน 1-0 นะครับเกมนี้เป็นทีม Street First Draft นะมาเป็น Grim Stroke เหมือนเดิมแบน Keeper แบน Ember แบน Shadow Demon Solo แล้วก็ Phoenix ตับ4เมตาไปส่วน VP แบน Earth Spirit ของ Immersion นะครับ Respect แบนแบบต่อเนื่องแผนนี้คุ้นๆนะเหมือนเราเคยเห็นมาแล้วนะครับแบน Oracle แบน Chain หยิบเป็น Pango Bad Rider ตอนนี้ Bad Rider น่าจะเป็นซับ5 Pango นี่น่าจะเป็นออฟเลนแพนโกมันโซโล่ได้มันต้องการแค่เลเวลแล้วไปเดินเกมส่วนทีมสตรีทพิก2เป็น LC นะแบนเฟสที่2เป็นโทรวอลลอต LC เนี่ยเอามาเคาน์เตอร์แบทแล้วเขาอยากจะได้แบบเลนที่มันดีสำหรับ LC อ่ะโทรวอลลอตเป็นแครี่ที่เด่นเลนเฟสเขาก็เลยแบนทิ้งไปนะครับตอนนี้ทีมสวิตก็จะมีดับเบิ้ลสตันดับเบิ้ลดูเอลส่วนแบนเฟส2ของ VP เป็นแบทไม่ใช่แบทไอเป็นในเฟลเลสวอยนะพิก3เป็น Dragon Knight Dragon Knight ตอนนี้มันเล่นแครี่ได้ตามสูตรแบบจีนเลยคือโอเคคุณหยิบ LC มาคุณอยากให้เลน LC มันดีเพราะฮีโร่ตัวนี้มันต้องการเลนที่ดี Phantom Assassin แต่ว่า Dragon Knight Carry อ่ะมันชนะ LC แบบน่าเกลียด LC ชอบเจอฮีโร่ตีประชิดใช่ไหมเราดูโซนจีนเล่นมาแล้ว Dragon Knight Carry up passive level 3 armor เยอะเลือดเยอะตีธรรมดาธรรมดาก็ชนะส่วนเฟส2ของทีมสตรีทเป็นวิชช็อคเตอร์นะครับเอามาละลาย Dragon Knight แล้วก็ PA นะยิ่งรีดทำดาเมจได้สูงมากเท่าไหร่เวลาจังหวะจ่ายคำสาปก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่ว่า PA เนี่ยสิคือแบบมันเป็น PA ที่มันไม่เหมือนทีมอื่นที่เขาเล่นอะทีมอื่นคือPA คู่ซาลาดาคู่ Shadow Fiend แล้วก็ว่าไปนี่มันเป็น PA ธรรมดาหรือว่าพิกที่9ตรงนี้เขาจะเล่น Shadow Fiend PA มันเก่งตอน BKB แต่เกมนี้มันมี Enigma Black Hole คา BKB ได้มี Bad Rider จับกระชากคา BKB ได้แต่เขาน่าจะมั่นใจว่า PA เลนสบายเพราะว่าเจอ Pango Solo เลนแบนสุดท้ายแบนโวเกอร์ว่ะ VP แบนโวเกอร์ด้วยทำอะไรทำให้ต้องแบนโวเกอร์โวเกอร์ดูจะแบบไม่ได้เข้าอะไรกับ PA เลยยกเว้นอาราคริตี้อย่างเดียวแบนสุดท้ายทีมสวิตแบนเนโครโฟสก็คือมิดเลนของเขาแพ้เนโครโฟสเลนกลางนั่นไงล่ะเพราะมันคือคุ้มค่าทีมสวิตอ่านดราฟนี้ว่าเป็นดราก้อนไนท์แครี่นะเหมือนที่ผมคิดเหมือนกันเพราะดราก้อนไนท์แครี่คือตัวที่ชนะ LC ได้แล้วมาเป็นมังกี้คิงดราฟก็ตามที่เราคาดไว้นะครับแล้วก็ดราฟนี้ของ VP นะนี่คือ
RNG นี่หว่า Royal Never Give Up คือจริงๆ Monkey King เป็น Mid Lane Hero ที่ไม่ได้พีคอะไรขนาดนั้นนะถ้าเราดูโซนจีนคือเขาไม่หยิบกันแต่ว่าเกมเนี้ยเขาแค่เอามา Counter Lane กุงก้าเฉยๆWP เล่นได้ไวดิแต่ถ้ามังกี้ชนะกุงก้าด้วยนี่ยิ่งไวเลยมังกี้ก็จะโดดไปตบเลนนี้ไปตบเลนนู้นหลังจบเลนเฟสอะเจอกันอินิกมามีเฮมโดดราก้อนไนท์มีอันติดันบ้านและคิดสภาพช่วง10นาทีเป็นช่วงที่ทีมสปริตเหมือนสู้กันแค่4-5เพราะว่า PAยังทำอะไรไม่ได้ PA ยังไม่มีเดโซด้วยซ้ำไปยังไม่มีฟูรี่ด้วยถ้าจะเล่นบิลฟูรี่ก่อนส่วน LC มันต้องการเลนที่ชนะมันถึงจะดีสำหรับเกมมันถ้ามันเจอ Dragon Knight Carry ก็น่าจะเป็น Dragon Knight Carry ชนะเลนตามปกติก็หมายความว่าดูทรงแล้วมันไม่ดีซะเลย That was lame. You don't have the sign. Play a bit harder next time. That was lameYou fought and died with honor. You fought and died with honor. ตัวแปรที่ทำให้เกมยิ่งชิบหายมากขึ้นก็คือถ้าโนวันชนะเลนกุงก้าหนักๆแล้วก็ เกมจะยิ่งระเบิดโอเคครับเข้าสู่เกมที่2นะ VP อยู่ Radiant ส่วนทีม Spirit อยู่ The Die Wait for it Wait for it VP เซตวอร์ด2ข้างเป็นวอร์ดรูนนะส่วนทีม Spirit เนี่ยเป็นวอร์ดตรงนี้ครับคือแบบเผื่ออินิกมามันมาฟาร์มป่าแล้วมันก็ย่องโผล่มาแก๊งกลางนะมันมีเคสแบบนี้อยู่เหมือนกันเซนทรีอีกอันนึงเอามาบล็อกแคมป์และมันต้องการให้ LC เล่นสบายเว้ยคือ PA 10นาทีอ่ะไม่ว่าจะรวยหรือจนมันไม่สามารถทำเกมได้อยู่แล้วคราวนี้เขาเลยต้องการให้ LC เล่นสบายเขาเลย LC มาอยู่ท็อปเลนแทนแล้วก็เอา PA เนี่ยลงไปเจอดราก้อนไนท์ซึ่ง VP บอกไม่เราดราฟมาเนี่ยคือ Dragon Knight ต้องไปเจอ LC นะดังนั้นเขาเห็นเลนปุ๊บเขาก็สลับครับและไอ้ Dragon Knight เจอ LC เนี่ยคือไม่ต้องมีซัพพอร์ตช่วยอะไรก็ได้สุดท้าย Dragon Knight ก็ชนะเลนอยู่ดีด้วยพลังของการรีเจนแล้วก็เกราะฉะนั้นตอนนี้แมชอัพเลนเนี่ยมันก็กลับมาเป็นเลนที่ VP อยากให้มันเป็นละเหมือนเดิมเลยคือ Dragon Knight ไปเจอ LC คุณก็คิดดูแล้วกันว่าทีม Spirit เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ LC ขนาดไหนเขาอยากให้ LC สบายถึงขนาดว่า PA จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ช่างมันอ่ะ10นาทีแรกอ่ะ PA จะลงไปเจอ Dragon Knight ทำอะไรไม่ได้แลกฟาร์มกับเรื่องของมันแต่ LC ต้องสบายสุดท้ายก็ลูปเดิมนะครับก่อนขึ้นเวล2ก่อนนะแต่ขึ้นเลเวล2แล้วใช้พลังของเลเวลคุ้มไหมก็ไม่นะครับโนวันก็เลเวล2แล้วเหมือนกันเจอฮีโร่ตีประชิดน่าเลยชอบเก็บจิงกูสแต็กง่ายดีซึ่งถ้าเขาอยากจะขยี้เลนหนักๆเขาก็ซื้อออเวนอมมาแต่ออเวนอมก็ราคาครึ่งหนึ่งของสตัตไอเทมอ่ะก็เลือกเอาถ้าเอาสตัตไอเทมมาก็ลาสคีปดีนายง่ายขึ้นเราได้ Battleader Sub 5มาช่วยดูแลเลนนะครับทีมสตรีทเขาไม่ได้มีตัวเคาน์เตอร์ Battleader Sub 5โดยแบบพวก Oracle อะไรพวกนี้มันโดนแบนไปแล้วฉะนั้นมันก็เลยแบบลำบากหน่อยเนี่ยดู Dragon Knight Regen เลือด Regen 12เท่ากับ LC กิน Tango LC กิน Tango ยัง Regen สู้ Dragon Knight ไม่ได้เลนนี้มันเป็นเลนที่ง่ายมากใช้เลขคณิตศาสตร์คำนวณได้เลยตียังไง LC ก็ไม่มีทางชนะดราก้อนไนท์
โซโล่ออกมาไล่มิชาลึกนะครับเจอแพนทอมสไตรส์สวนและโซโล่มีแฟรี่ไฟอยู่ครับยังไม่อยากตายด้วยน้ำมือของ PA นะเดี๋ยว PA มันได้คิวสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีครับกลายเป็น PA ได้เฟิร์สบัตเลยนะมีข้อดีคือเลโซยังแบบได้สกอร์ครีปอยู่บ้างไม่ใช่แบบว่ายืนดูดเลเวลอย่างเดียวแบทมันคือกระสอบทรายอะไล่โซเลนให้แพนโกได้ครีปก็ยิ่งดีแพนโกจะได้มีประโยชน์นอกจากเลเวลอย่างเดียวส่วนเลนกลางตอนนี้ครับมังกี้คิงคุมเข้มนะโนวันได้ออฟเวนนอมแล้วด้วยฟาดเบาเลสโดนทั้งคลิปโดนทั้งฮีโร่เติมเลือดไปอ่ะข่มสบายสบายคือมันไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ได้แค่แบบมันคุมลัสคลิปดีนายในเลนนี้ได้มันก็แฮปปี้แล้วครับกุงก้ามีฮีลิ่งซ้อไหมกุงก้าไม่มียาด้วยกุงก้าต้องเดินกลับบ้านครับเลนกลางชนะละมันช่างง่ายได้เหลือเกินแค่เคาน์เตอร์พิกเท่านั้นเองนะครับส่วนท็อปเลนเป็นยังไงตะกอคลิป LC ได้เปรียบแต่ LC ไม่สามารถไล่ดาร์กไนท์อาจจะเลนได้โดยรวมแล้วพอจบ10นาทีมามันก็จะสบายทั้งหมดอยู่ดีเพราะว่ามันมีอินิกมาฟาร์มปลายอีกเลนนึงเท่ากับว่า VP มีทั้งหมด4เลนดูดิ LC ตีดาร์กไนท์ดาร์กไนท์เลือดไม่ลดเลยแล้วด้านล่างทีมสปิริตอยู่กันต้อง3คนครับอยู่กัน3คนแบบเนี้ยมันต้องแบบทำคอมโบฆ่าให้ได้นะไม่งั้นมันจืดอ่ะมันแชร์เลเวลกันแชร์ทรัพยากรกัน Just what I've been waiting for Power Rune เลนกลางก็เป็นโนวันได้ครับตอนนี้กุงก้าหนีไปฟาร์มป่าละอย่างน้อยซัพพอร์ตคนนึงว่างเนี่ยไปสแต็กคีพให้กุงก้าหน่อยไหมซัพพอร์ตมาเทกันอยู่ข้างล่างหมดเลยดราก้อนไนท์ก็ได้โซริงเตรียมขึ้นเป็นสติ๊กกับเรเซอร์นะครับเอลซีเขาอัพอะไรมาบ้างเกมนี้อัพฮิลกับแพสซีฟตัวตู้ๆตีกันอ่ะต้องแต้งต้องแต้งสึบสับสึบสับรูน5นาทีมาแล้วนะบาวตี้รูนมีไฟต์ตรงกลางด้วยครับคนจับกล้องแม่ไม่จับไปดูตรงกลางเลยโนวันจัดการไปได้ครับผมก้อนไม่ตายนะเมื่อกี้เหมือนโนวันเขาจะโดนบีบ2คนนะครับโนวันจัดการอิมเมอร์ชั่นไปได้แล้วทอเลนดักด้านหน้าแต่ไม่โดนโนวันเก็บบาวตี้รูนไปกดฮีลิ่งซอฟแล้วพยายามซื้อเวลามีปาปาราซิ่งแคสมาสุดท้ายแล้วไม่รอดครับโดนจะคำสาปด้วยตายครับในสุดซัพพอร์ตสักคนหนึ่งของทีมสปิริตก็ออกมาทำประโยชน์สักทีนะหลังจากที่ไปแช่อยู่เลนล่างอย่างนานคือแบบมาทำให้เลนกลางมันดีขึ้นหน่อยอะส่วนซายักจะได้เฮมโดแล้วครับเฮมโด6นาทีด้วยนะเดี๋ยวมาดูอีนิกมาที่มีเฮมโด6นาทีกันเขาจะไประเบิดเลนไหนก่อนพาวเวอร์รูน6นาทีมาแล้วซัพพอร์ตมายืนโซนให้นะและเป็นดับเบิลดาเมจครับอย่างน้อยอิมเมอร์ชั่นก็มาตัดดับเบิลดาเมจไปนะไม่ใช่มังกี้คิงได้นะกุงก้าก็ซื้อเชนเมลทำเฟซบูทมาละส่งมาละเฮมโดก็ VP อยู่กัน4เลนอยู่ได้ครับแพนโกก็จนหน่อยนะโดนจัดหนักต้นเกมโดนคำสาป TP กลับบ้านเลยมิชาไม่มีสตันให้จ่ายโซโล่เข้ามาปักวอร์ดลึกต่อครับเพราะว่าเอาโนวันมาไล่กุงก้านะกุงก้าที่ฟาร์มป่ายังไงมันก็ทรัพยากรไม่ดีเท่าเลนอะส่วนซายักได้มาเป็นดาร์คโทรซอมมอนเนอร์สโมกมาลองตบข้างบนดูครับ Dragon Tail Stun ตามต่อด้วยแห่จับแล้วก็วาง Midnight Pulse แล้วก็ Black Go ดูดแต่มันถึงพอสมควร OA ยังไม่ตายครับพยายามจะปาอดแล้ววิ่งหนีแต่สุดท้ายแล้วโดนดาเมจไรคลิกจากซายักปิดคิวไปครับต้นเกมไม่ต้องคิดอะไรมากนะ Black Go Solo Q ก็ดีกว่าดีกว่าดองสกิลปักเซนที่ปุ๊บโดนแก้ปั๊บแต่มาปักเซนที่ในวันที่สายนะเซนทรีนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรครับเฮมโดดาร์คโทรซัมมอนเนอร์มาแห่จับแปะสตันไปแต่ว่าดาเมจไม่พอนะมานาไม่มีแล้วและครีปไอเฮมโดที่ชามาโดนสตัน5วินาทีเลยผลของพาราซิ่งแคสตรงนี้ไปตีเทรดมาครับลัคกี้ช็อตโนวันโดดมาช่วยก
กดเบลอเพื่อไม่ให้เขาเห็นจังหวะหนึ่งนะค่อยๆเก็บจิงกุแล้วฟาดเบลเลสไตร์ไปโอ้มีมิสว่ะเสียเวลาไปนิดนึงนะแต่สุดท้ายก็ฆ่าได้อยู่ดีครับและมังกี้คิงที่เลนสบายครับมังกี้ก็เลยไปเดินระเบิดเลนอื่นละกุงก้าตรงนี้ X เรือเป็นโซโล่นะและก็โดดมาเหยียบไม่โดนใครเลยไม่โดนมิชาด้วยครับด้านหลังดาร์คโทซอมอนเนอร์กำลังจะมาแห่จับให้แห่จับไปแล้วฟาดเบลเลสไตร์ไปครับโนวันได้คิวอีก1คิวฮะโนวันกำไรสุดแล้วตอนนี้เกม8นาทีเหมือนเงินเหมือนคน10นาทีอ่ะ10นาทีในเกมธรรมดานะถ้ามังกี้คิงมันแบบเลนเฟสไม่สำเร็จมันก็จะไปนั่งฟาร์มอัพโดดนำอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นมังกี้คิงในแบบแมชอัพเลนที่มันชนะเลนได้โถมเกมมันก็เลยเริ่มจะโดดไปเลนนู้นเลนนี้นะครับแต่น่าเสียดายที่ว่าครีปเฮมโดของอินิกมามันแบบไม่ค่อยทรงพลังเท่าไหร่นะเพราะว่าวิชด็อกเตอร์ป่าสตันแล้วแบบมันมีอิมแพคมากกว่าฮีโร่อันนี้คือความสามารถของมันเลยมันเลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมวิชด็อกเตอร์มันเคาน์เตอร์เชนได้ป่าสตันแล้วโดนครีปธรรมดา5วินาที LC ยังไม่รู้ตัวนะเมื่อเห็นวิชั่นผ่านครีปรู้แล้วครับไม่มีคนซ้อนครับทักทาย OA หน่อยสิโดดมาเหยียบไม่โดนอีกแล้วบาวเลสไตสตันแล้วก็เซนทอสตันค่อยๆตีเก็บจิงกูมาซารี่ครับวางไว้ในพอสโดนเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์หวดไปปึบปับปึบปับแต่จ่ายบาวเลสไตร์ไปแล้วนะฉะนั้นต้องตีอีก2ทีถึงจะปิดคิวได้ครับคีปเซนทอกำลังลอยมาแล้วเฟรมเบรกผักกันไปโดดขึ้นมา1สเต็ปมาดักด้านหน้าแต่เขาไม่ได้มาทางนี้ยังคงซื้อเวลาได้โอ้มันนานเลยขนาดนี้เนี่ยโดดมาปิดคิวได้ทันทีครับจัดการ LC ไปได้นะด้านล่าง X เรือคำสาปครับดราก้อนไนท์ก็เฟลอะโดนคำสาปยัดแบบนี้ได้ตัวคอไปฝั่งละ1นะแต่ก่อเป็น5ต่อ5นะครับกุงก้าถึงแม้ว่าจะทำเกมได้แต่เงินก็ยังจืดๆอยู่ดีนะเดโซสวอชตามอิมเมอร์ชั่นมาเห็นเขามายึดครับโนวัตมาด้วยเหมือนกันฟาดเบลเลสไตร์ไปดาเมจโคตรแรงเลยเกือบ500เนี่ยเรโซไปตามตี3ทีครับปิดคิวไปได้บาวตี้10นาทีกำลังมานะตรงนี้แต่ PA level 7ครับแต่โดดไปเหยียบใส่สวอตอีก1ทีวู่กงคอมมานด์โซนเอาบาวตี้รูนครับได้คิวบวกบาวตี้รูนครับ no one dominating 10นาที5คิว1แอสซิสต์ PA Phantom Strike กลับมาไม่มีปัญหาเรโซมีโหมดรถครับผมกลิ้งออกไปตัดดับเบิ้ลดาเมจรูนไปด้วยนะส่วนท็อปเลนครับซายักระเบิดทาวเวอร์ไปแล้วโดยรวมเป็น VP ที่กำไรนะอินิกมาไอเทมชิ้นแรกอะถ้าเคสแบบฟาร์มป่ามันจะมีแบบอาร์เคนบูทเติมมานะให้ทีมทำเกมบ่อยๆเฮมโดสำหรับสปิทพุชเองได้แล้วก็ฮิลนะซึ่งอันนี้ก็คือเขาเลือกเป็นเฮมโดซึ่งส่วนมากก็จะเลือกประมาณนี้แหละของช้อยของซายักอะยกเว้นว่าจะมีตัวเคาน์เตอร์เฮมโดแบบชัดเจนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เล่นเฮมโดกันวิชอคเตอร์ยังเลเวล5อยู่นะยังไม่มีเดธวอร์ดนะครับส่วน PA เกมนี้จะเล่น Madness PA Madness นี่เป็นยังไงอ่ะเป็น PA ที่แบบว่าอุ๊ยฉันต้องรีดาเมจทำเกมอย่างนั้นเหรอแบบบัดเจ็ต PA อ่ะไม่มีตังค์ซื้อของแพงซื้อของถูกๆแล้วกันแต่มันจะมีดีแค่ฟันไวนะแล้วก็หวังให้มันติดคีแล้วกันอะไรประมาณนี้ผมว่าไม่พีคเท่าเดโซนะสุดท้ายทีมสปริตสโมกไปแต่ไม่ได้อะไรมานะครับโซโล่มากับเรโซครับซอสไม่โดนโรลลิ่งทันเดอร์เต็มคอเฟมิงลาโซจับด้วยให้โนวันเชือดแบบนิ่มๆเฮ้ยแล้วยืนกัน3คนแบบนี้บาเลสไตไม่โดน3คนสิเต็มคอครับเรโซชนแบบแม่นๆแล้วแบล็กคือโฮดูด2คนไปที่ศูนย์กลางเรียบร้อยดับเบิลคิวโนวันครับคือ VP เนี่ยมีดราก้อนไนท์มาเค้าก็เปิดอันติมาชวนเอาทาวเวอร์ตรงกลางซึ่งทีมสปริตจะต้องมาดีเฟนส์ไม่งั้นบ้านจะแตกเพราะโดนมังกรเรียทาวเวอร์แต่ไปยืนกันไม่ดีนะโดนสตันลวดเดียวโดนแบล็คโฮมูสวยงามครับให้ดันสู้กันยังไง VP ก็ได้เปรียบเรื่องดันมากกว่านะแค่เล่นไปตามเทมโปดาร์กไนท์แค่นั้นเองแล้วแฟนทอมแอซินมาเป็นแมดเนสไอเทมที่จะลดเกราะของเขานะครับให้ตัวบางลงแต่เขาค่อนข้างมั่นใจเพราะเขามีเบลอที่มันหลบได้นะจะเล่นแมดเนสเตโซ
มังกี้คิง12นาทีได้มาเป็น Echo Saber นะมังกี้เงิน1เลยนะครับเป็นมังกี้ที่โคตรประสบความสำเร็จมากๆ7คิว1แอสซิสต์และอินิกมาชิ้นถัดไปเป็นฮิวนะจะทำให้ทีมไฟต์ของ VP เวลาออกันเนี่ยได้เปรียบมากเลยมีฮิวมีเฮมโดบวกดาเมจเปอร์เซ็นต์วิชช็อกเตอร์เป็นไงบ้างตอนนี้วิชช็อกเตอร์ยังเลเวล5อยู่เลยนะค้างมา3นาทีแล้วนะครับยังไม่มีเดดวอร์ดวิชช็อกเตอร์เป็นตัวหนึ่งที่เล่นยากนะในเมตาปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบตัวที่หยิบมาเพื่อเคาน์เตอร์ตัวยืนฝั่งตรงข้ามก็เถอะความยากของมันคือมันจะยืนเดดวอร์ดยังไงในทีมไฟก็เหมือนคริสตอลไมเดนน่ะจะยืนไล่อันติยังไงในทีมไฟดีเคลงบาดันเลนล่างครับปามีทักทายไปก่อนต่างคนต่างซ้อนนะดราก้อนเทลสวนไปเอาเฟรมเบรกพักกันมาบาลเลสไตร์แล้ววูกงคอมมานแต่เขาแฟนทอมสไตร์ออกครับผมวูกงคอมมานเลยไม่สวยเท่าไหร่นะไปกิ้งเปิดแมปก่อนเช็คดูซิว่ามีใครบ้างโอ้โหมากัน5คนแน่อินิงมาก็ต้องลงมาช่วยครับผมแต่ไม่มีแบล็คโฮนะเอ็กซ์เรือแต่เป็นโซโล่ซับ5ครับอิงสเวลสตันที่1ทีโซโล่โคตรถึกสเตนเยอะนะเฟรมมิ่งลาโซจับเอาไว้ครับแล้วเดดวอร์ดจีจากมิชาแต่ว่ามันเป็นดาเมจกายภาพดราก้อนไนท์มันถึกกายภาพนะเดดวอร์ดก็เลยไม่เข้าครับว้าวบาลเลสไตล์3คนอีกแล้วมันยืนแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ย ILTW ไปสตันอิเมอร์ชั่นครับแล้วก็เลียแผลบแผลบแผลบไปโนวันโดดมาตบทางด้านของ PA ครับ PA มีเบลอแค่เลเวลเดียวเองมันจะไปหลบอะไรได้ชิลแคสแล้วตามไปต่อครับอีก1คลิกปิดคิว4แมนไวฟ์ครับอีกแล้วครับพวกเขาไปยืนอยู่จุดเดียวกันแล้วก็โดนสตันหมู่อีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้เลยเว้ยยืนกันเป็นเส้นตรงเลยวีพีชนะทีมไฟแบบนี้ไป2รอบแล้วนะครับจากเกมสูสีดีดไป 3,000 ดีดไป 5,000 แล้วนะครับ 6,000 แล้วด้วยตอนนี้หลังจบเลนแค่ 4-5 นาทีเท่านั้นเองแล้วไฟเมื่อกี้เป็นไฟที่ไม่ได้มีแบล็คโฮนะไฟหน้ามีแบล็คโฮครับอ้าว ILTW มีล่องหนว่ะ Shadow Blade ครับซาตานแล้วก็แบล็คโฮโซโล่เลยเพราะมันคือ PA ยังไงล่ะโอ้โหเต็มก็ทีมสปิริตเหมือนเล่นไปตามฝ่ามืออยู่ในฝ่ามือของ VP อ่ะลูกไก่ในกำมืออ่ะ X จับไว้ยัดคำสาปใส่ครับโนวันแปลงร่างหลบดาเมจสวยเดดบอร์ดจี่มามีฮิลช่วยครับผมตรงนี้โรลลิ่งทันเดอร์สวยๆจากเรโซมาขัดจังหวะบาเลสไตร์โดน2คนอีกแล้วทำไมโดนฟาดโดน2คนมากกว่า2คนทุกทีเลยวะแล้วตายหมดเลยครับคนที่โดนฟาดเฟมิงลาโซจับ LC มาแล้วเป็น4แมนไวฟ์อีกแล้วครับผมชนะทุกทีมไฟครับILTW ได้มาสู่อนาคตที่ดีกว่านะเขาคงนึกในใจก็เพราะพวกแกน่ะดาฟแบบนี้แหละมันไม่ต้องเตะกูออกหรอกถ้ามึงดาฟแบบนี้มันก็แพ้เล่น PA คอมโบกับอะไรไม่รู้เหมือนกันด้านบนมีวอร์ดของทีม VP นะเห็นอิมเมอร์ชั่นแล้วนะอิมเมอร์ชั่นมาฟาร์มนะครับทักทายหน่อยสิแปะสตันไปแปะสวอตเติมดาเมจแล้วก็ตายเรียบร้อยครับบาลเลสไตล์จากโนวันมานะบียอนกอนไลท์ครับ16นาที12คิวฮะ ILTW กด Shadow Blade มาปงเมงสตันแล้วก็ผลไฟแล้วก็สวอตเติมดาเมจแล้วก็เรียบร้อยครับ PA ฮะอินิงมา16นาทีมี Garden Griefครับโอ้แล้วฟาดหน้าบ้านหน้าป้อม3ก็เอาคลิปเซนทอร์มาสตันตีเก็บคิวทางด้านมิชาไปได้1คิวครับโนวันเล่นแบบห้าวเขามั่นใจมากๆนะว่าเขาฆ่าได้นะเขาจะขึ้นเดโซต่อนะครับผู้กองคอมานติดรถเกาะฟาดหมู่รถเกาะดาร์กไนท์มีอันตินะดันทาวเวอร์ขึ้นป้อม3ไปได้เลยก็ได้นะแต่ถ้าเล่นเพอร์เฟกต์เซก็เอาป้อม2ก่อน
เฮ้ยมันเอาป้อม3แล้วล่ะมันไดบ้านเลยครับมันไดบ้านแบบไม่มีคลิปเลยนะระหว่างที่รอ ILTW ตีบ้านนะระหว่างรอดาก็ไหนตีบ้านตีช้าจังเลยขึ้นไปเช็คแมปหน่อยดีกว่าเอจงเอจิตอะไรไม่ใช้ครับราก็ไหนได้ซิวเอชแล้วนะผักทางด้าน PA มาแต่ว่าไม่ใช่มุมสวยเท่าไหร่ครับจับไม่ได้ค่อยๆเลียทาวเวอร์ไปกุงก้ายังไปโยกดันด้านซ้ายอยู่นะแต่ PA นี่ของยังไม่พร้อมเลยครับ PA ไม่มีพาวเวอร์อะไรทั้งสิ้น27วินาทีแบ็คโฮจะมา VP กำลังค่อยๆถ่ายทาวเวอร์อย่างช้าๆโดยที่ไม่เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นแต่โนวันเมื่อกี้เขาลั่น TP ไปนะแล้วทีมสปิริตครับทำได้แค่ยืนมองครับอุ้ยพวกมันดันไวดีเหมือนกันนี่แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยอะปามีดเข้ามาแฟนทอมไซแวร์ยูดาเมจครับดาเมจอยู่ไหนผู้กงคอมานมากดการเล่นกิฟต์แล้วจับกระชาก PA PA ตายครับ PA จะฆ่าแบทเลเดอร์ซับ5ยังฆ่าไม่ได้เลยมันไม่มีดาเมจครับไฟเมื่อกี้นี่ยังไม่มีแบล็คโฮนะแต่ไฟนี้มีแบล็คโฮนะ18นาที 14,000 ครับโอ้โหนี่คือทีมสปิริตที่เป็นท็อปกลุ่มจริงเหรอเนี่ยโอ้โหวัดรถ GG คอครับโอ้โหถึงว่าตกใจทำไมมันแบล็คโฮที่พื้นและเป็นทีมใหม่ของ IRTW ครับนำทีมมาจัดการอดีตทีมเก่าของตัวเองเคลียร์ทีมเก่าตัวเองตกลงสายล่างไปครับในเวลาแค่18นาทีเท่านั้นฮะเป็นดราฟที่แบบหน้าหนีทำไมวะทำไมต้องหยิบ PA คือโซนอื่นเนี่ยเราเห็นอ่ะใช่ไหม PA สลาด้าแบบที่ C เล่นแบบที่ทีมบูมเล่นไอ้แบบที่กีกแฟมเล่นบูมก็เล่น PA Shadowfiend ไอ้พวกนี้มันคือคอมโบที่นิกมามันเคยเล่นมาก่อนหน้านี้เราเห็นแล้วว่ามันประสบความสำเร็จมันชูพลัง PA ได้แล้วก็มีทักอะไรด้วยแบบนี้แต่นี่มันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันเป็น PA ตัวเปล่าเป็นอะไรที่ question mark มากอ่ะเราพูดถึงการจัดเลนก่อนการจัดเลนเนี่ยทีมสปริตตอนแรกเขาสลับเลนครับเขารู้ว่า LC เจอ Dark Knight มันจะแพ้เขาเลยเอา LC ไปอยู่ท็อปเลนไปเจอ Pango แล้วก็จัด3ไปหาแครี่ของ VP ซึ่ง VP พอเห็นปุ๊บอ้าวไม่นี่ไม่ใช่เลนที่เราชอบเขาก็สลับเลนแล้วทีมสปริตก็ไม่สลับกลับอีกเลยฉะนั้นดาร์กไนท์เจอ LC นี่ก็คือสิ่งที่ VP อยากได้มังกี้เจอกุงก้ามังกี้ก็ชนะแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดก็คือมังกี้ชนะมังกี้ก็เอาเลเวลตัวเองไประเบิดเลนข้างโดดไปตบเลนขวาอินิกมาฟาร์มชิวๆในป่าได้เฮมโด6นาทีโคตรไวออกไปตบท็อปเลนแล้วทีมสปิริตเนี่ยอยู่กันข้างล่าง3คน5นาทีทำได้แค่กดดันเลเวลเลโซไม่ตายเลยสักตัวหนึ่งคือมันยืนกันโคตรนานอะในใจก็คิดว่าเอ้ยมันยืนอยู่กัน3คนนี้มันฆ่าไม่ได้ทำไมมันไม่โยกไปช่วยเลนอื่นบ้างใช่ไหมสุดท้ายมันก็โยกไปช่วยเลนกลางก็คือฆ่าโนวันได้รอบหนึ่งรอบเดียวจริงๆก็คือดูจากสกอร์คิวได้เลยว่ามันตาย1แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็เป็นเกมของ VP Dark Knight มีอันติก็ดันบ้านแล้วก็มาพลาดทีมไฟท์ทุกทีมไฟท์เลยเว้ยโดนสตันหมู่โดนแบล็คโฮยาวเรามาดูกราฟเน็ตเวิร์สโดยรวมกัน10นาทีแรกเกมไม่ได้ห่างกันมากแต่หลังจากนั้นแพ้ทุกทีมไฟท์ทุกอย่างเกิดขึ้นใน8นาทีเท่านั้นครับจากเกมเสมอเงินนำไป 14,000นี่คือพลังของ VP ตอนที่อินิกมาออกมาจากป่านั่นเองนะมันเลยเหมือนกับมี4ตัวคอเพราะอินิกมาได้ฟาร์มเลนป่าก็กลายเป็น4ตัวคอที่พร้อมเล่นออกมาตบทีมสปิริตที่กุงก้ายับมา PA ยังทำอะไรไม่ได้และแก LC ที่แบบเพิ่งจะมีไอเทมต้นเกมแมตช์นี้ก็เป็น 2-0 ครับเวทัสโปยังคงอยู่ที่สายบนส่วนทีมสปิริตลงไปอยู่ที่สายล่างนะ